สวัสดีครับในส่วนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการรีเทิร์นค่าจากฟังก์ชันหรือเมธอดนั่นเองและแน่นอนในบทที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ในส่วนของวิธีการสร้างฟังก์ชันการส่งพารามิเตอร์ไปให้ฟังก์ชันอย่างนี้ครับสิ่งที่ขาดหายก็คือการรีเทิร์นผลลัพธ์บางอย่างกลับไปบางงานของเราไม่ใช่แค่มีการส่งมาหรือกระทำบางอย่างแต่บางงานหรือบางฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นมาเราจำเป็นต้องมีการรีเทิร์นค่ากลับไปวิธีการครับเดี๋ยวยกตัวอย่างลบอันเก่าทิ้งครับแล้วก็ไม่ต้องมีการส่งพารามิเตอร์สั่งเซเอาล่ะจะเซอะไรรีเทิร์นง่ายๆครับก็แค่ใช้คำสั่งรีเทิร์นผลลัพธ์นั้นเราเป็นคนกำหนดครับตัวอย่างของเราก็คือเราจะรีเทิร์นคำสั่งว่า hello กลับไปเราจะรู้ผลลัพธ์ได้ไงเราก็ต้อง echo ออกมาใช่ไหมครับ echo return value เท่ากับ object a เรียก methodหรือฟังก์ชัน say ครับแล้วก็ไปดูผลลัพธ์กันครับครับ return value ที่ได้ก็คือ hello ครับนี่เป็นส่วนสำคัญในการ return ค่าของฟังก์ชันซึ่งแตกต่างการ return ค่าของ PHP นั้นจะต่างกันกับ Java อย่างนี้ครับก็จะไม่มีการ return type ตรงชื่อเมธอดครับสามารถรีเทิร์นค่าได้เลยนี่แหละครับเป็นข้อดีของ PHP มันง่ายและยืดหยุ่นก็จบในส่วนของการรีเทิร์นค่าครับสวัสดีครับ